Wrap Up สิบห้านาฬิกาสิบสองนาทีทำเนียบรัฐบาลขอความร่วมมือลดคัดแยกขยะแคมเปญทำความดีด้วยหัวใจลดภัยสิ่งแวดล้อมรณรงค์ให้งดใช้ถุงผลิตภัณฑ์ที่ทำจากพลาสติก15:28 น.พลตำรวจโทสุรเชษฐ์ปัดคุมตัวมือปล่อยราชกิจจานุเบกษาปลอมเด้งผู้บัญชาการเหล่าทัพยันคนทำอยู่ยุโรปเร่งประสานคาด 2-3 วันมีข่าวดี15:34 น.ผู้เสียหายร้องปอทอถูกตุนลงทุนบิตคอยสูญกว่า500 ล้านบาท15:46 น.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาถกหน่วยงานรับมือขยายมาตรการ VOA ถึง30 เมษายนนี้ชี้ต่างชาติเข้าไทยแบบเช่าเหมาลำมากขึ้นล่าสุด15:58 น.สถานการณ์ค่าฝุ่นละอองลำปางลดลงอยู่ในระดับสีส้มด้านไฟป่ายังคงน่าเป็นห่วงเพราะยังดับไม่หมดNews Wrap Up